สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Love Nin Ranking รายการที่เราจะจัดอันดับเรื่องราวต่างๆของวงการเกมทั้งเกมน่าเล่นเกมที่อยากจะแนะนำเกมดีเกมสุดยอดหรือจะเป็นเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับวงการเกมของเราอย่างเช่นข่าวที่น่าติดตามข่าวเด่นที่เพิ่งเปิดตัวไปหรือเกมเด่นๆที่เพิ่งเปิดตัวไปในไดเรกช่วงนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็รายการนี้ก็จะมีผมลูกี้แล้วก็คุณบูจังเป็นผู้ดำเนินรายการครับผมสวัสดีครับก็เอสวัสดีครับเอ้ยรายการนี้มันคุ้นๆวะพี่ถ้าใครติดตามเรามาตลอดนะจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชื่อรายการจริงแต่คอนเซ็ปต์ทำไมมันดูคุ้นๆยังคุ้นๆสัก2หรือ3ปีก่อนเราเคยทำอยู่รอบนึงใช่แล้วช่องนั้นก็ทำแล้วก็มีปัญหากับคอปปี้ไลท์นู่นนี่นั่นเลยเลิกทำเองในตอนนั้นเราใช้ชื่อว่าเลิฟบินท็อป10นะก็ตามคอนเซ็ปต์เลยนะครับเราก็จะมี10อันดับอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยพอเราใช้คำว่าท็อป10เนี่ยทำให้บางหัวข้อเนี่ยเราเอามาพูดไม่ได้ใช่ขยายได้ไม่จุใจก็เลยเอาเป็นแรงกิ้งละกันแล้วจำนวนจะเท่าไหร่คือแล้วแต่คัดมาใช่นะครับก็เป็นอันดับต่างๆนะครับเกมข่าวเรื่องราวในช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะมาพูดครับนะครับผมโดยเอพิโซดที่1นะครับเราก็จะเป็นหัวข้อที่เป็นอันดับเกมดีจาก NSO ครับผมนะครับซึ่งเราก็จะมีคัดกันมา5แค่5อันดับอันนี้ NSO ของ Famicom ก่อนเรามีหลายพาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยเราจะเอาเกมจาก Famicom หรือNESในซีซั่น1 episode 1ก็จะเป็นซีซั่นของ NSO เราเอา Famicom มาคุยกันก่อนครับผมก็จะคัดกันมา5เกมนะครับก็เป็น5เกมที่ดีเป็น5เกมที่รู้สึกว่ามันมาแล้วมันมีต้องเล่นนะต้องเล่นในปูอุตสาห์ใช้คำว่าอุตสาห์ใช่ๆอุตสาห์เอามาลงใน NSO ฟรีให้เล่นแล้วก็ด้วยระบบของ NSO ที่มันจะทำรีไวด์ได้เซฟสเตตได้ออนไลน์ได้มัลติเพลเยอร์ได้นู่นนี่นั่นได้ก็5เกมเนี้ยในแฟมิคอมใครยังไม่เคยเล่นไปเล่นซะครับผมอ่ะมีเกมอะไรกันบ้างไปดูกันนะครับผมอันดับที่5นะครับผมซูเปอร์ดอทบอลครับผมหรือว่ารู้จักกันในชื่อเด็กๆในสมัย80 90จะรู้จักในชื่อกุนิโอดอทบอลผมไม่เห็นรู้จักเลยถุยผมนี่อันนี้ต้องถุยแรงๆผมรู้จักแต่ Neck Case โกโก้ดอทบอลบุอะไรสักอย่างจ้ะก็มันเป็นคุณิโอมันจะเป็นจริงๆถ้าคุณิโอชื่อฝรั่งมันจะเป็นตระกูลซีรีส์ River City School นะโรงเรียน River City อ่ะแต่ว่าในอันเนี้ยก็จะเป็นเอาตัวคุณิโอไปเล่นดอทบอลซึ่งจริงซีรีส์ River City มันจะเป็นแบบแอคชั่นกึ่ง RPG ซึ่งเขาก็สปินออฟเป็นกีฬานู่นนี่นั่นอาร์เคดไฟติ้งลุยดานอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสปินออฟที่ดังพอสมควรก็คือเกม Super Dot Bond เองซึ่งก็มาลงใน Famicom ครับผมตัวเกมเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นของ Technos Japan ซึ่งไม่น่ามีบริษัทเนี้ยไม่เคยเห็นเขาทำเกมออกมานานแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยลิขสิทธิ์ของซีรีส์ตระกูลคุนิโอเนี่ยมันไปอยู่ในมือค่ายไหนไม่รู้อ่ะผมเห็นมันเปลี่ยน2รอบ3รอบก็เลยแบบไม่ได้ตามเลยแล้วก็ผมว่าหลังๆเกมซีรีส์ของคุนิโอมันไม่ค่อยนี่แหละก็เลยเลิกจำไปเลยนะครับส่วนของฝั่งอเมริกาเนี่ยจะเป็นของชื่อ CSG Image Soft Inc. Image Soft เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันยังมีในปัจจุบันไหมแต่ว่าไม่เห็นนานแล้วนะครับผมอันเนี้ยมีใน NSO นะครับแล้วก็คือถ้าใครเห็นปกแล้วอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าปกฝั่งอเมริกาเนี่ยฝรั่งขาเลยแล้วมีนิดนึงนะคือถ้าเล่นด้วยเกมอเมริกา default team จะเป็น USA เว้ยใช่ใช่แต่ถ้าเล่นเกมญี่ปุ่น default team ก็จะเป็นทีมคุนิโอเขาก็ต้องขายทางหลุมบ้างนิดนึงตลกแหละก็มันเป็นเกมดอทบอลนะครับถ้าใครไม่เคยเล่นก็จะเป็นดอทบอลที่จะมีตัวเล่นอยู่3ตัวหรือ4ตัวหมายถึงในฝั่งเราเนี่ยในฝั่งเรา3นะฝั่งเรา3แล้วก็อยู่รอบนอกอีก3ใช่อยู่ในขอบแล้วก็จะใช้วิธีปาบอลใส่ศัตรูแล้วก็จะเสีย HP มันจะไม่เหมือนแบบดอทบอลธรรมดาคือแบบปาโดนแล้วก็ออกเลยนี่ไม่ใช่คือปาโดนแล้วเสีย HP ปาดกันแล้วก็สั
ามารถส่งบอลไปหาเพื่อนๆคนอื่นได้รับบอลก็ได้ส่งบอลกด A รับบอลกด B มันมีแค่นี้ปุ่มแค่นี้เนาะแฟมิคอมใช่ใช่แต่ว่าที่ทุกๆคนหวือหวาว้าวกับเกมนี้คือเป็นเกมที่มันมีท่าไม้ตายเว้ยซึ่งเกมแฟมิคอมสมัยนั้นน่ะยังไม่ค่อยมีคอนเซ็ปต์ของท่าไม้ตายเกิดขึ้นใช่กีฬาก็คือกีฬาจ๋าไงยิงก็ยิงบอลเตะบอลเทนนิสกอล์ฟอะไรว่าแต่อันนี้คือมีท่าไม่ตายเว้ยแล้วก็กลายเป็นเกมกีฬาที่มีท่าไม่ตายก็ทุกคนก็จะมีสูตรในการกดท่าไม่ตายที่ไม่เหมือนกันจริงจริงมันกดเหมือนกันหมดแต่ละคือมันเด็ดมันเจ๋งตรงที่แต่ละตัวจะมีท่าไม่ตายที่ไม่เหมือนกันแล้วท่าไม่ตายเนี่ยคนหนึ่งมันจะมีสองแบบคือท่าไม่ตายที่เคลื่อนตอนอยู่บนพื้นกับท่าไม่ตายที่กระโดดเคลื่อนเนี่ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแต่ละตัวมันมีความเท่มีความน่าเอามาเล่นอะไรเงี้ยต่างกันแล้วคือมันเลือกทีมในทีมมันก็จะมี6ตัวใช่ไหมล่ะก็สลับกันมาได้พอสลับมาคือทีมนึงอ่ะเอามาเล่นมาใช้ได้6ตัวแล้วเราก็อยากจะแบบเห็นท่าไม่ตายทุกตัวไงครับอะไรแบบนี้แล้วก็แบบเลือกทีมก็เปลี่ยนทีมไปเรื่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแบบเล่นเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรเป็นเนื้อเรื่องอ่ะเป็นอาร์เคดอ่ะเล่นแล้วก็แบบเจอทีมอื่นไปเรื่อยๆเหมือนแบบเป็นเวิลด์คัพแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่แล้วก็มีเล่นกันกับเพื่อนครับอะไรแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่เล่นคนเดียวก็สนุกเล่นกับเพื่อนก็ฮาใช่ครับก็จริงๆในยุคนั้นน่ะมันวิธีกดท่าไม่ตายจริงมันมีวิธีเดียวแต่หลายคนก็จะมีวิธีกดที่ไม่เหมือนกันถามพี่กี้กดยังไงให้ติดท่าไม่ตายก็ถอยไปเกือบขอบแล้วก็วิ่งแล้วก็กดเคลียงวิ่งให้สุดสนามใช่ไหมเกือบอะเกือบสุดอะคือหรือว่ากระโดดให้จุดสูงสุดอะนะครับทีเนี้ยจริงๆอะมันมีวิธีกดท่าไม่ตายที่ถูกต้องอยู่จริงเหรออันนี้คือไม่ถูกเหรอใช่ไม่ถูกที่บางทีเราจะกดเชี่ยทำไมไม่ติดสักทีวะบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยตอนวิ่งนี่ต้องกดเดินหน้าให้ครบ8ครั้งให้ครบ10ครั้งแล้วถึงจะปาได้อะไรอย่างนี้คือจริงวิ่งมันกดเดินหน้า2ครั้งก็พอไงใช่ใช่หรือว่าบางคนต้องกระโดดให้ข้ามสนามไปก่อนหรือกระโดดย้อนหลังอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆการกดที่ถูกต้องคือนับ9ครับมันวิ่งให้ได้19แล้วปาอ๋อแล้วถ้าเกินอ่ะแล้วถ้าเกิน10เกินไม่แน่ใจว่าจะไม่ได้วะแต่ปกติผมก็นับ10แล้วก็ปาเลยไม่รู้ว่าผมก็ถอยไปจนเกือบสุดทุกครั้งอ่ะคือมันถ้าเกิดมันจะประมาณนั้นนะครับหรือว่ากระโดดแล้วก็ปาแต่กระโดดต้องให้กระโดดไปที่จุดที่ค่อนข้างจะใกล้ๆจุดสูงสุดครับซึ่งแต่ละตัวถ้าไม่ตายมันก็มีรูปร่างเหมือนบอลมันจะแปลงเป็นประหลาดเป็นลูกลักบี้บ้างเป็นลูกกลมบ้างเป็นลูกอะไรว่าลูกดาวเสาบ้างลูกบอลคนนี้ก็เป็นบอลธรรมดาหรือว่าบอลช้าช้าบอลเล็กๆช้าๆแต่แรงชิบหายอะไรเงี้ยใช่ค่อยๆวิ่งอะไรเงี้ยก็มีถ้าปลาธรรมดาก็ HP ก็ลดนิดนึงนะครับปลาด้วยท่าไม่ตาย HP ก็ลดเยอะหรือว่าจะมีเอฟเฟกต์แบบศัตรูกระเด็นสุดขอบอะไรเงี้ยใช่ห่าดีแล้วมันจะหายไอ้หน้าตอนมันโดนอัดก็จะเป็นหน้าร้องไห้นะร้องไห้อะไรใช่ซึ่งไอ้ตัวคูนิโอนี่แหละเป็นต้นแบบไอ้เพจในไทยที่ดังๆอ่ะที่เขาชอบล็อกกันเมื่อเอาไปทำกันนั่นแหละก็เป็นสไปของเคนคูนิโอชื่ออะไรพิกเซลอะไรสักอย่างนั่นแหละครับก็เป็นเกมหนึ่งเกมในวัยเด็กที่กับเล่นฟรีใน NSO ที่หลายคนคิดถึงครับผมออนไลน์ได้ด้วยนะใน NSO อ่ะเราออนไลน์ได้ทุกเกมถ้าเป็น2 player ใช่นะครับเผื่อใครแบบเอ้ยไม่มีคนเล่นด้วยเนี่ยนัดเพื่อนเล่นออนไลน์เลยผ่านในโซคุณนี่อยู่หัวร้อนก็ด่ากันผ่าน Discord ว่างๆไป ต่อไปครับอันดับที่4ครับผมกับเกม Gladius ครับโอ้จะบอกเลยว่าก่อนที่จะมาอัดรายการเนี่ยผมก็เพิ่งเล่นจบไปนะพอพูดถึงก็เลยไปเล่นเนี่ยใช่พูดถึงธรรมดาคันเองผมก็ดูว่าเอาเกมมาดิโอ้กดการีอุสมาเล่นเลขคำเอาเล่นยาวจบเลยเว้ยแน่นอนว่าใช้เซฟสเตตนะไม่มีปัญญาจบเองจำ
ไม่จำไม่ได้แล้วด้วยว่ามันมีกี่ด่านเนี่ยจำได้ว่าโอ้โหคือนานมากแล้วกว่าจะเล่นจบอ่ะกาลิอุสเป็นเกมยานยิงอวกาศที่ดังมากในสมัยนั้นนะครับเพราะว่ามีจุดเด่นที่ไม่เหมือนเกมยินยานยิงกันอื่นเลยคือมันสามารถเก็บ power up มา power up. แล้วเลือกได้เองว่าจะอัพอะไรใช่คือมันจะเป็นเหมือนเกตข้างล่างนะครับพอเก็บปุ๊บมันก็ไปเติมช่องเก็บ1ก็เติม1ช่องเก็บอีก1ก็เติมไปอีก1ช่องถ้า power up ถึงอะไรปุ๊บกด B ปุ๊บมันก็คือจะเลือก power up อันนั้นเอามาใช้ในตัวเองมันก็มีแบบทั้งเพิ่มความเร็วมิดไซล์ยิงกระสุนแยกเลเซอร์ออปชั่นออปชั่นเหมือนแบบเป็นลูกน้องช่วยยิงแล้วก็ใส่กรอบใช่ก็คือ power up มันน่ะเจ๋งมากแล้วก็มันอัพซ้อนได้หลายอันหลายเลเวลใช่จะมีแค่เลเซอร์กับแต่ศูนย์แยกที่อัพแล้วต้องเลือกอันใดอันหนึ่งอัพซ้ำไม่ได้ที่เป็นวงอ่ะที่เป็นมันเป็นรูปอะไรวะคลื่นปะหรืออะไรพลังคลื่นกับเลเซอร์ปะไม่ใช่พลังคลื่นนั้นภาคอื่นอ้าวเหรอผมจำผิดว่าภาคหนึ่งคือเป็นเลเซอร์กับเป็นกระสุนแยก2ทางอ๋อจำได้แหละเออผมแม่งจำผิดภาคจริงแล้ววะเออมันมีขึ้นมันของอาร์ไทป์ป่ะขึ้นน่าจะเป็นภาคไอ้นี้มั้งไลฟ์ฟอร์สป่ะที่เป็นลูกสลามันเดอร์ใช่ไหมเออใช่สลามันเดอร์นั่นแหละก็จะเป็นเกมที่เกมยานยิงที่จะมาอัพเกรดพลังได้แล้วก็ครับยากมากสำหรับสมัยนั้นซึ่งผมนับคนเล่นจบผมไม่รู้จักคนเล่นจบอ่ะเพราะว่ามันมีด่านที่ค่อนข้างจะเรียกว่าโกงก็ได้เนาะอยู่หลายด่านอย่างเช่นด่านแรกๆก็จะมีด่านภูเขาไฟใช่ดื้อๆๆ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 ๆ
มันแรนดอมทั้งฉากอะไรใช่ใช่แล้วก็ตายแล้วก็ถ้ายังไม่ได้เก็บออปชันให้เยอะออปชันคือออปชันคือมันเหมือนตัวช่วยยิงเป็นตัวยิงซึ่งมันมีความสามารถ2อย่างคือช่วยยิงหรือมันรับดาเมจรับกระสุนแทนก็ได้ใช่ถ้าเก็บออปชันเยอะแล้วก็เอามาบังตัวเองให้แบบไม่โดนภูเขาไฟได้ซึ่งไอ้มุกภูเขาไฟเนี่ยมีหลายดาดมีทุกดาดอาจจะเป็นภูเขาไฟหรือศัตรูเกิดรัวๆหรือศัตรูเกิดไม่หยุดเดินหน้าไปเรื่อยๆหรือว่ากำแพงต้องยิงกำแพงให้ระเบิดแล้วยิงไม่ทันอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็ไม่ใช่มันนั้นถือเป็นเกมยานยิงที่ดังมากสนุกมากผมเกลียดอีด่านที่ยิงให้มันทะลุแล้วดาบมันจะค่อยๆกลืนกลับมาค่อยคืนกลับมาย้อนหลังที่มันต้องยิงทะลุไปอ่ะจำได้ไหมแล้วก็ค่อยๆอันนั้นก็ภาค2เอ้าเหรออะไรอยู่วันเนี้ย เอ้ยสงสัยต้องกลับไปเล่นภาค1ใหม่แล้วเนี่ยผมจำปนกันหมดแล้วเนี่ย ผมเพิ่งได้จบไง เออแต่ภาค1มันมีแค่เป็นไซส์สกอร์อย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้มีแบบขึ้นตั้งไม่ได้อะไรใช่ครับใช่ครับเออเอาแล้วจำแล้วก็คือมันจะมีขี้โกงอย่างนึงคือเกมเนี้ยมันไม่ถ้าเล่นรอบแรกแล้วไม่รู้ด่านอะไรคือยังไงก็ไม่มีทางจบได้เพราะมันมีจุดที่ก่อนจะไปถึงบอสจะสปอยได้เนาะโอ้โหเกมมากี่ปีแล้วคือมันจะเปิดประตูให้เราเข้าเว้ยซึ่งปกติเราก็จะอยู่ชิดด้านซ้ายของจอใช่ไหมเราจะไม่ค่อยไปด้านขวาของจอแต่ประตูเนี้ยพอเปิดปุ๊บแล้วมันจะปิดเว้ยแล้วมันก็จบเลยคือไปไม่ได้เลยแล้วก็ฉากพอฉากมันเลื่อนอ่ะเราไปทำอะไรไม่ได้ว่ายิงประตูอะไรไม่ได้คือยังไงก็ตายพอเปิดขวาสุดอ่ะเราต้องรีบบินเข้าไปให้ได้เว้ยแล้วก็จะดันขวาสุดอยู่งั้นหน้าห้องบอสมึงยังโกงเลยเออกะให้ตายให้ได้อ่ะให้แพ้ให้ได้อ่ะถ้าเหลือชีวิตเดียวก็ไอ้ชี้เกมเนี้ยผมว่ามันเป็นเกมที่คลาสสิกแล้วก็มันไม่รู้สึกเชยเลยอ่ะครับเออแล้วก็ระบบออปชันระบบอัปเกรดระบบใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะซาวด์นี่คือได้ยินนี่คือแบบรู้เลยอ่ะว่าแบบเป็นเกมอะไรอ่ะเออเฮ้ยเพลงชอบตืดตืดดื้อตืดตืดดื้อใช่มันเป็นเอกลักษณ์มากโดยเฉพาะอีซาวภูเขาไฟในเกียรติมากเออตอนนั้นมันจะเงียบสักพักหนึ่งให้ไม่รู้ว่าเอ้ยอะไรก็เกิดอะไรขึ้นวะแล้วมันก็ตื้อด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 ื้อแล้วก็แบบหูรัวนานมากถ้าไม่มีออปชั่นนะตายแน่นอนก็เป็นอีกเกมนึงนี่พอมาลง ASO แล้วมันมีระบบรีวายได้ง่ายก็ไปใช้นะครับครับจะได้จบกันทีจะได้เจอจากจบที่ค้างคามานานตั้งแต่สมัยเด็กก็ตายปุ๊บก็
เอลอาคาตายพวกเอลอาคาย้อนเวลากันสนุกเลยเออได้ได้จบแน่ถ้าแบบเนี้ยดีดีกว่าเซฟสแตทอีกแบบนี้ครับผมอ่ะอันดับที่3นะครับทวินบีครับผมเกมยานยิงอ่ะก็ยังเป็นเกมยานยิงเหมือนกันแต่ว่าแต่คนละมูดกันจริงๆในยุคนั้นเกมยานยิงออกมาเยอะมากเลยนะเยอะเยอะมากยุคของชูเดมอัพเยอะมากใช่เกมที่โคดดิ้งไม่ยากมากกันมั้งบูเลตเฮลเยอะๆน่าจะมั้งแต่ทวินบีเนี่ยเป็นยานยิงแบบสดใสแต่ตีแล้วสดใสแต่เป็นแนวตั้งด้วยก็คือเป็นเราอยู่ด้านล่างจอจอเลื่อนขึ้นด้านบนไอ้จอเลื่อนลงด้านล่างเลยใช่ใช่ศัตรูมาจากด้านบนประมาณนั้นแต่ว่าทุกอย่างจะเป็นแนวสดใสเราเป็นยานที่มีแขนมีแขนแล้วก็ต้องยิงไงเก็บ power up ซึ่งจริงๆผมตอนสมัยเด็กผมเรียกว่าเกมยานยิงกระดิ่งใช่ทุกคนจะเรียกว่ายิงเกมยิงกระดิ่งกระดิ่งเพราะมันต้องยิงกระดิ่งจะมีแบบเป็นโบนัสมายิงกระดิ่งไว้กระดิ่งจะหล่นมาจากข้างบนอ่ะแล้วถ้าเรายิงแล้วกระดิ่งมันจะเด้งขึ้นไปเหมือนเด้งเหมือนเราเดาะลูกวอลเลย์บอลอะไรเดาะเพื่อเป็นสีใช่จริงยิงเดาะเยอะแต่มันก็กระดิ่งมันก็ยิงเอาอัพเยอะคะแนนเยอะอะไรประมาณนั้นใช่กระดิ่งมันจะอยู่ในเมฆครับต้องยิงผ่านเมฆใช่แล้วก็พอนั่นปุ๊บก็เดาะไปก็จนกระทั่งได้สีต้องการแต่ละสีก็จะคือเพราะว่าแต่ละแบบแล้วก็พอเราได้ที่ต้องการปุ๊บเราก็หยุดยิงแล้วก็ให้มันหล่นใส่หัวเราเราก็จะได้แต่พอหล่นถ้ามันก็มีกรณีแบบยิงแล้วพอหล่นใส่หัวรับไม่ได้ไอ้ที่เสียดายมากขนาดนั้นเดาะจนสวยแล้วเกมมี2เลเยอร์นะครับเกมนี้ก็คือมีภาคแบบอากาศที่เรายิงได้ปกติกับภาคพื้นดินที่ต้องเหมือนเครื่องระเบิดลงไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเราโจมตีบนอากาศอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าภาคพื้นดินก็จะแบบยิงใส่เราเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ต้องวางแผนให้ดีก็จะคล้ายๆกับเกมท็อปดาวน์ชูตติ้งในสมัยก่อนอะคือต้องกดปาระเบิดลงพื้นไอ้พวกเกมปาระเบิดลงพื้นเกมเรียกว่าอะไรอะ942อะไรเนี่ยไอ้พวกปืนเกมที่เป็นคอสอทั้งหลายอ่ะเกมที่เป็นคอสอเรียกไงวะก็เรียกกันจริงๆแล้วก็เกมนี้จะเด่นกว่ากลายดูสิหนึ่งคือการ์ดูสอ่ะมันเล่นได้2คนแต่มันผัดกันเล่นครับแต่ทวินบีอ่ะขวบได้เล่นพร้อมกัน2คนได้ใช่แล้วก็มีความสามารถพิเศษตอนเล่นพร้อมกันด้วยคือเวลาเอาตัวมาติดกันน่ะมันจะยิงเยอะใช่มันจะเป็นช่วยยิงแบบดีขึ้นนะครับก็เลยเป็นเกมที่เมื่อก่อนน่ะใครตอนเด็กเรามีเพื่อนมาเล่นน่ะจะเปิดเล่นบ่อยใช่ซึ่งทุกคนก็จะหมดแต่ยิงกระดิ่งจนตายหากันหมดหรือไม่ก็เอาตัวติดกันกับเพื่อนแล้วก็ดันเพื่อนไปโดนศัตรูตายอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะทะเลาะกันอะไรอ๋อใช่มันดันตึ๊ด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 เบียดใช่ใช่เบียดเพื่อนก็เกมนี้ก็ยังเป็นของโคนามิเหมือนกันนะครับมีโคนามิเอาชูติงชื่อน้ำดีมาลงในโซกัน2เกมเลยนะครับแล้วก็จริงๆทั้งการ์ดูทั้งทวินบีเนี่ยก็เป็นเกมที่ได้ยินซาวแล้วก็อ๋อทั้งคู่คือ OIC มันเป็นเอกลักษณ์สูงมากครับนะครับก็เป็นเกมในอันดับ3ที่เรามาแนะนำกันครับผมอันดับที่2นะครับนินจาไกเดนครับหรือในชื่อญี่ปุ่นว่านินจาริวเคนเดนเมื่อก่อนอ่ะผมนึกว่านินจาริวเคนเดนเป็นชื่อที่บ้านเราเรียกกันเองนะเพราะว่าหลังๆเห็นได้ยินแต่นินจาไกเดนนินจาไกเดนฟุกุดะอะไรนั่นใช่ไหมมันฟุกุดะดาบสายลมที่คนไทยเรียกกันเองแล้วแบบไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับชื่อในของญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยแต่นินจาริวเคนเดนอันนี้คือใช้ชื่อนี้จริงในชื่อจริงใช่ไหมใช่ชื่อจริงในของญี่ปุ่นครับนะครับเกมนี้คือผมไม่รู้นะว่าเกมนี้กับคอนท่าไหนเกิดออกก่อนออกหลังแต่ตอนนั้นอ่ะในสมัยเด็กๆผมจะเรียกว่านินจาคอนท่าเพราะว่ามันตีลังกาม้วนตัวอ๋อ เวลามันโดดมันม้วนตัวแค่นี้ใช่แค่นี้เลยไม่มีอะไรเลยอะไรวะ เออไม่รู้ชื่อไงชื่ออ่านไม่ออกนินจาที่มันม้วนตัวอ่ะเป็นประธานนินจานินจาไกเดนนะครับเป็นเกมจากเทคโม
ครับซึ่งทุกวันนี้เทคโมก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าไปรวมกันกับคุยกลายเป็นคุยเทคโมไปแล้วนะครับผมแล้วก็ซีรีส์นินจาไกเดนเนี่ยก็เคยรีบูทกลายเป็นเกมแอคชั่น 3D ที่ยังคงคอนเซปต์เดิมอยู่คือความหัวร้อนนินจาไกเดนในสมัยนั้นคือหัวร้อนมากบอสยากศัตรูยากแต่ว่าก็มีความเท่ค่อนข้างสูงใช่มันเท่กับบนตัวเออแล้วก็มันเป็นเกมแอคชั่นที่มี MP สมัยนั้นอ่ะใช่เป็นคือต้องเก็บเวทมนต์เก็บประเภทเวทมนต์ก่อนเวทมนต์นินจาบนฝั่งเองประมาณเนี้ยแล้วก็ไปเก็บค่าพลังแล้วถึงจะใช้ได้อ่ะใช่ๆกี่ค่าพลังมันก็ใช้เป็นท่าไม่ตายได้ใช่ซึ่งเกมนี้จริงๆมันเป็นเกมที่อันแฟร์ระดับต้นๆเพราะว่ามันเป็นเกมสมัยก่อนอ่ะเกมแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์สมัยก่อนอ่ะครับจะมีจุดหนึ่งที่คนเกลียดมากคือพอโดนศัตรูโจมตีคือศัตรูมาชนตัวเราจะกระเด้งถอยหลังกระเด้งกระเด้งถอยหลังเหมือนคัตเตอร์มาเนี่ยนึกออกป่ะใช่เด้งถอยหลังแล้วกระพริบทีเนี้ยไอเกมนินจาไกเดนเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องกระโดดไปกระโดดมาแล้วมันเป็นแบบมันเป็นเหวเยอะใช่แล้วพอกระโดดไปปุ๊บมันก็ชอบมีศัตรูหรือมีแมลงหรือมีกระสุนอะไรที่จะดอนดักมาอยู่พอโดนปุ๊บมันเอื้อตรงเหวไม่ใช่แค่โดดอย่างเดียวมันต้องไอ้นี่ด้วยต้องปีนป่ายต้องเกาะต้องชิ่งแล้วก็มันเป็นเกมที่สปอนศัตรูทุกครั้งที่เราถอยฉากใช่สมมติศัตรูเรามีแท่น2แท่นแท่นศัตรูอยู่แท่นข้างหน้าเฮ้ยเราทำยังไงว่าเราก็สมมติเราปาเราก็ตายไปฆ่ามันแล้วเราถอยฉากมาครับเราเดินกลับมาฉากตรงแท่นเดิมอ้าวศัตรูตัวเดิมมันกลับมาเว้ยกลับมาคือเราจะทำยังไงให้ฆ่ามันได้พร้อมกับไปกระโดดเนี่ยคือแบบเป็นปัญหามากไม่ได้ไม่พร้อมกับมียากพร้อมกับมีตัวอะไรบินอยู่อะไรเงี้ยอารมณ์แบบมาไคมูระมีหัวเมโดซ่าบินอยู่ตลอดเวลาใช่ไม่ใช่มาไคมูระคาสเซวานีหัวเมโดซ่าบินแต่ศัตรูโผล่กลับไปกลับมาใช่ครับก็นั่นแหละก็เป็นเกมที่อีกเกมที่เหมาะจะมาเล่นใน NSO นะครับเพราะคุณสามารถรีไวด์ได้รีไวด์ได้แต่ว่าเกมเท่มากนะคือมีคัตซีนด้วยในสมัยนั้นคือแบบอุ้ยเป็นอันนี้เป็นรู้สึกเป็นเกมแรกที่มีคัตซีนนะน่าจะมีคอนเซ็ปต์ที่มีคอนเซ็ปต์ของคัตซีนใช่คัตซีนนี่คือไม่ใช่มีภาพว่าตัวละครยืนคุยกันนะคือแบบเป็นแอคชั่นเป็นเมย์เหมือนเมย์เลยตัดฉากใช่ตัดฉากเลยแล้วแฟมิคอมมันทำได้เท่านั้นแต่ผมโอ้โหอลังการมากนะสวยสวยมากสวยมากใช่ตอนนั้นอ่านไม่ออกหรอกเลยไม่รู้ว่าในเรื่องมันอะไรยังไงอ่ะแต่ว่ารู้ว่าเท่มากดูจากแล้วก็จริงๆแนวเนี้ยมันหายไปสักพักแล้วมันก็กลับมาดังใน 2-3 ปีนี้นะก็จะมีอดีต successor อย่างเช่นเกมที่ชื่อ The Messenger ก็จะเป็นสไตล์เนี่ยเป็นนินจาแต่เอามาทำด้วยเอ็นจินสมัยใหม่นะมันก็ตัดความอันแฟร์ออกไปก็ทำให้แต่ยังท้าทายอยู่ก็ยังอันแฟร์อยู่ดีนะครับก็ไม่ขนาดไม่ขนาดนินจาไกเดนแต่ว่ารีไวไม่ได้จากไอเดนอันนี้รีไวได้ในโซนะครับดังนั้นไปเล่นอันที่รีไวได้ดีกว่าจบแน่นอน เราถ้ายากนักใช่ไหมยากกูย้อนเวลาไปเรื่อยย้อนดีกว่าจะจบดีกว่าจะผ่านอ่ะก็ได้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าพยายามเยอะแค่ไหนพยายามเยอะก็เดี๋ยวมันต้องจบจนได้อ่ะก็ดีอุ้ยผมก็ทำแล้วแต่เป็นเกมที่ดีมากแล้วก็บอสเท่แล้วก็เนื้อเรื่องคัตซีนที่เอามาใส่อ่ะคือแบบมันมีความเท่มากริวไฮยาบุสะคือแบบคือเราเป็นนินจานะแต่จะสู้กับผู้หุ่นยนต์ใช่มันเป็นเหมือนไซบอร์กเป็นใช่ตัวหุ่นยนต์ตัวประหลาดอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับถ้าเล่นธรรมดาน่าจะเผื่อไม่ถึงบอสด้วยมั้งท่านพวกตัวร้ายในไฟมิคอมส่วนมากไม่เป็นเอเลี่ยนก็เป็นไซบอร์กประหลาดเพราะว่าสมัยนั้นเอเลี่ยนกับเทอร์มิเนเตอร์ดังอย่างคอนท่าก็ต้องไปสู้กับเอเลี่ยนใช่อย่างเนี้ยไอ้จากระเด็นก็สู้กับเทอร์มิเนเตอร์อืมเออประมาณนั้นครับแต่เป็นเกมที่ดีมากนะครับมีระบบย้อนเวลาด้วยก็น่าจะได้ไปเสพประสบการณ์ดีๆนะครับจากซีรีส์นี้กันนะครับเป็นจุดเริ่มต้นว่างั้นครับมีหลายภาคไหมมีหลายภาคแต่ว่ารู้สึกเอามาลงแค่เกมเดียวแค่ภาคเดียวเสียดายมากน่าจะเอาภาค2ภาค3มาลงด้วย
พราะว่ามันหาเล่นจากที่ไหนไม่ได้แล้วและอันดับที่1 นะครับผมจะเป็นเกมอะไรไปไม่ได้นะครับกับ Super Mario Bros 3ครับผมก็เป็นภาคที่ถ้าใครงงภาคตัวเลขนะก็เป็นภาคที่มันโตเป็นแลคคูนใช่แลคคูนแล้วก็จริงๆจะงงได้ผมเป็นคนที่งงภาคมากผมก็จำอ๋อภาคนี้มีโยชิภาคนี้เป็นแลคคูนภาคนี้เป็นภาคคุมผมจะจำเป็นอย่างนี้ไปใช่ภาคนี้เป็นแลคที่เป็นแลคคูนนะครับก็จริงๆถ้าให้พูดถึงความดีความงามของภาคเนี้ยมันโอ้โหมันสาธยายไม่หมดหรอกเพราะว่ามันเป็นเดอะเบสใช่คือผมแปลกใจที่มันลงแฟมิคอมได้คือเป็นเกมที่สวยมากสำหรับแฟมิคอมอ่ะยุคนั้นนะสวยมากคือแฟมิคอมอ่ะทุกคนโอเคภาพมันก็เรื่องนึงแต่การบังคับเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่าแฟมิคอมมันจะบังคับยากมากอย่างนินจาไกเดนมาแกะอย่างคอนทราก็คอนทราถือว่าลื่นไหลนะแต่ก็แบบอย่ามาไขมูลละคาเตอร์วานีบังคับแบบเดินลำบากชีวิตแต่มาริโอเนี่ยแบบไอ้เจ๊ดมาริโอโดยเฉพาะมาริโอสามเชดลื่นไหลรวดเร็วไม่มีคำว่าแลกเพราะอย่าลืมว่าเป็นข้อมันกี่บิตวะ16ป่ะหรือ8ใช่ไหมคือ8บิตอ่ะมันก็ตัวเลขได้แค่128ใช่ไหมบิตเพราะนั้นออบเจกต์พอมันเกินปุ๊บมันจะเกิดการกระพริบจอมันกระพริบปักปักปักแป๊บแป๊บแล้วมันก็จะสโลว์มันแรมหมดอ่ะใช่คือตัวเลขฐานข้อมูลมันได้แค่นั้นแรมมันเต็มก็ได้แค่นั้นก็ต้องเปลี่ยนเก่าทิ้งแล้วมันก็ปักแป๊บแป๊บซึ่งมาริโออ่ะมาริโอ3อ่ะแทบจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเลยจะเกิดขึ้นเฉพาะด่านเรือหอกใช่เพราะมันพิกเซลในจอมันเยอะเกินไปอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอันนั้นน่ะเข้าใจได้แต่ผมแป๊บผมแป๊บแต่ว่าฉากมันเล่นลื่นมากใช่โคตรดีซึ่งผมว่าเป็นเกมที่ทำแล้วเป็นมาสเตอร์พีซในแฟมิคอมอ่ะผมให้เทียบเท่าคอนทราเฮ้ยบ้าน่ะจังเอาบ้าน่าคืออะไรอะไรดีกว่าเอาคอนทรามาเล่นยิงไม่ได้ไม่พูดถึงเรียกว่าอะไรเอนจิเนียร์ในการทำเกมอ่ะว่าสองเกมเนี้ยในแง่การดีไซน์ว่างั้นดีไซน์เกมว่าทำแล้วลื่นไหลได้โอ้โหเจ๋งขนาดนั้นคือไม่น่าเชื่อว่าทำลงแฟมิคอมใช่เอฟเฟกต์ต่างๆอะไรเงี้ยคือแบบโอ้แน่นเต็มไปหมดแอคชั่นของมาริโอก็เยอะมากคือจะดูเกมนี้แล้วเทียบกับเกมอื่นอ่ะทีมลงแฟมิคอมด้วยกันกับแบบในยุคนั้นนะคือแบบสุดยอดอ่ะคือมาริโอคือมันเหนือกว่าเยอะมากอ่ะในณตอนนั้นจริงๆอ่ะคือแล้วมันยกระดับซีรีส์มาริโอไปแบบคนละเรื่องเลยที่ดูถ้าเล่นภาค1ภาค2หรือแม้จะรวมไอ้ภาค2นี่คือเป็นโคลนกันมาเลยไงไม่มีอะไรแตกต่างเว้นดาดไม่ได้พูดถึงภาค2แบบไอ้1ภาคนะ USA อันนั้นก็ไม่ใช่มาริโอแท้ด้วยอันนั้นไม่นับไปแล้วครับแต่ภาค3คือแบบGroundbreakingมากใช่คนละเรื่องเลยแบบโอ้โหทำไมเกมแฟมิคอมบังคับได้ลื่นไหลขนาดนี้ในเทียบกับคาสเตอร์วานีที่แบบเกมดังมากมาไคบูระเกมที่ดังมากคือแค่กระโดดเปลี่ยนทิศได้อะคือกระโดดมันจะเป็นแบบมีฟิสิกส์มาเกี่ยวข้องกระโดดแล้วก็พอดันซ้ายดันขวามันเปลี่ยนตามจอยเกมสมัยก่อนนะกระโดดแล้วเปลี่ยนทิศไม่ได้นะครับกระโดดแล้วคุณต้องคอมมิตนะกระโดดได้กระโดดเลยหน้าเลยนี่จะกระเด็นก็เหมือนกันกระโดดแล้วกระโดดเลยนะไม่มีการถอยหลังนะแค่วิ่งมีเบรกมีกระโดดเปลี่ยนทิศได้บินได้โอ้โหใช่บินได้ด้วยไอ้บินเนี่ยผมว่าแม่งพลิกขูดพลิกเกมไปแบบเยอะเลยอ่ะเป็นเกมแรกๆที่มีระบบ power up แล้วทำได้ดีใช่เพราะว่าก็ตอนแรกมาริโอก็จะมีแค่อะไรเก็บเห็ดเก็บดอกไม้ไฟแล้วก็เก็บดาวแค่นั้นเองอันนี้ฮาคูเอ้ยไม่ใช่มีหางแรคคูนมีชุดแรคคูนมีชุดคอนมีชุดกบใช่มีกบไปนะใช่แล้วก็มีไปสวมรองเท้าไอ้รองเท้ามันชื่ออะไรวะเท้าไคลานใช่เท้าไคลานของคูริโบอะไรเงี้ยโอ้ลูกเล่นเยอะมากบอสก็แบบ
ศัตรูก็มีเยอะแยะมีคูริโบตัวเล็กคนชอบใช่มีไมโครคูริโบที่แบบมาพันตัวเราอะไรเงี้ยความลับซีเครตโอ้ยเยอะแบบเยอะมากครับแล้วก็มีเวิลด์แมปด้วยมีทั้งหมดภาคที่เป็นภาคแรกที่จับเต่าได้ใช่ไหมใช่ภาคแรกที่จับเต่าได้จับคือปกติเวลาเหยียบเต่าเงี้ยเหยียบแล้วมันก็เด้งเลยไงแต่นี่จับแล้วไปปล่อยตรงที่จุดที่เราต้องการได้เป็นอีกภาคที่คนเอาไปทำลอมแฮกเยอะนะลอมแฮกก็คือเอาไปทำด่านพิเศษอ่ะเอาไปคัสตอมแมปเอาเองเออใช่ก็เพราะว่าอะไรมีอะไรได้ด่านโทษมาตรงสตูดีไซน์มาใหม่ก็เยอะมากภาคนี้การสู้กับคุปปาก็มีเสน่ห์ก็ไม่ได้เป็นแบบวิ่งๆข้ามหัวไปเหยียบสวิตเหยียบขวานจบเลยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบนิดนึงมีลูกล้อลูกชนว่าไปดีไซน์ด่านก็เจ๋งผมก็เป็นมาสเตอร์พีซอ่ะระดับหนึ่งที่เราเลือกมาย่าด่านทรายด่านไอ้ด่านที่คนจะชอบสุดก็คือด่านไจแอนท์ที่ทุกอย่างแม่งใหญ่มากที่ผมชอบด่านเรือของอ๋อด่านสุดท้ายนะมันมีเรือหอหลายครั้งไม่ใช่หรออ่ะบูจังชอบเรือหอไหนเรือหอที่มันแบบเป็นด่านท้ายด่านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเราแพ้เราเป็นมันบินหนีด้วยใช่ๆที่เป็นด่านที่เป็นสไตล์เรือหออ่าครับซึ่งถ้าใครทันสมัยก่อนมันจะมีหนังสือเกมมันมีตีมันจะพิมพ์เป็นสีสีและด่านเรือหอมันจะแบบเป็นหน้าพิเศษที่ต้องกางเพิ่มแล้วมันจะยาวมากยาวเขาชอบเมื่อก่อนนะมีคนบอกว่าเอ้ยมาริโอมีเฉลยจะเฉลยยังไงวะบอกยังไงว่าตรงไหนพอทำเป็นแบบนี้ก็โอเคบอกเลยบอกเลยว่าจุดไหนมีความลับนู่นนี่นั่นแล้วทำไมไม่ไปดูอยู่ดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีอินเทอร์เน็ตแล้วสมัยครับก็เป็นเกมที่ดีมากแล้วก็ถ้าเกิดตอนเด็กใครยังเล่นไม่เคยจบเพราะว่าอาจจะยากหรืออะไรเงี้ยมีระบบรีวายอย่างที่เราพูดกันไปในทุกๆเกมเตรียมมายกคันนี้บางคนแบบอาจจะใช้คุยอย่างเดียวเป่าแล้ววับวับไปจบอะไรงี้ยังไม่เคยเล่นครบทุกเวิลด์อยากจะแบบไล่เก็บครบทุกเวิลด์อะไรงี้ในสภาพผมไม่เคยเล่นครบทุกเวิลด์เฮ้ยบ้านะ ผมใช้วับตลอดหรอก็คือบางเวิลด์ก็คือไม่เคยเห็นเลยเงี้ยหรอจำอาจจะครั้งที่เล่นจบอ่ะจะใช้วับแต่ถ้าเล่นธรรมดาไม่เคยจบแต่อย่างน้อยมันมีวิธีไปทำป๊อก99ตัวแบบหลายวิธีมากอ่ะใช่ก็ไปทำแล้วก็จะได้มีตัวไว้ไปเล่นเพิ่มในนี้พอเล่นแล้วจะเลิกก็เนี่ยก็เซฟสเตตเอาไว้แล้วก็ค่อยกลับไปเล่นใหม่แล้วถ้าตอนตายก็กดรีไวด์เอาอ่ะโอเคและนี่นะครับเป็นทั้ง5อันดับนะครับของเกมจาก NSO ในหมวด Famicom หรือเครื่อง NES นะครับจะได้ว่าแต่ละเกมที่คัดมาคือแบบฟาสตี้ทั้งนั้นเลยแต่จริงๆมันจะมีไอ้ที่คัดมา5อันนี้จะมีลักษณะที่เหมือนกันคือเป็นเกมที่โหดหินมากซึ่งจริงๆไม่ใช่คัดมาแล้วโหดหินนะเกม Famicom ยุคนั้นมันโหดหินแบบนี้ทุกเกมจริงๆเว้ยใช่เพราะนั้นเด็กยุคใหม่ละกันที่บอกว่าเอ้ยยุคนี้ต้องเกมโซโหดไปเล่นมาริโอคุณจะรู้ว่าโซไม่โหดอย่างที่คิดผมว่ามาริโอเนี่ยเป็นหางแถวของเรื่องที่ขึ้นชื่อความยากในยุคนั้นเลยนะคุณไปลองคาเตอร์วาเนียซะคุณไปลองมาไคมูระซะมาไคมูระเนี่ยโอ้โหคุณจะรู้ว่าความโหดความอันแฟร์ที่แท้จริงคืออะไรซึ่งเกมแฟมิคอมมาเป็นอย่างนี้จริงผมก็เลยคือคนที่ผ่านยุคแฟมิคอมมาเขาจะมีแอนติบอดีมีภูมิคุ้มกันความโหดของเกมสูงความอดทนในการเล่นเกมที่อันแฟร์สูงแล้วก็พอจะเห็นเกมสมัยใหม่ก็จะแบบโอ้มีแผนที่มีเดินออโต้มีระบบเนวิเกชั่นมีทุกอย่างบอกได้แผนที่อ๋อก็เล่นติดตาเล่นมาแล้วไม่ได้ขิงหรอกแต่เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นครับก็เนี่ยก็ถ้าเป็นเกิดไม่ทันว่างั้นแต่ว่าเห็นมีพูดถึงอะไรเงี้ยแล้วอยากไปสัมผัสเนี่ยก็หนึ่งนะครับก็มี Nintendo Switch แล้วก็ไปสมัครในส่วนของ Nintendo Switch Online ไปเข้าตีก็ได้อะไรเงี้ยตกปีละไม่กี่ตังค์นะครับแต่อยากเล่นพวกนี้แล้วก็เกมถ้ากลัวเล่นไม่ไหวก็มีระบบรีไวให้ไปใช้ด้วย
ยังเซฟสเตทแล้วก็มินิวายแต่เซฟก็คือเซฟตอนไหนก็ได้แล้วคุณก็เซฟเป็นสล็อตเก็บไว้เลยแล้วก็รีวายคือกด LR มันก็ย้อนกอเทปไปเลยใช่เลือกเลยว่าจะเอาช่วงไหนของที่เราเล่นถึงมันเซฟทุกไม่รู้2 3วิมันก็เซฟแล้วใช่เซฟตลอดเวลาแต่ว่าย้อนได้แค่30วิมั้งผมจะไม่ผิด30วิหรือ15วิอ่ะย้อนหลังที่เราเล่นนะครับหรือแต่ถ้าอยากได้ประสบการณ์สมัยก่อนก็ลองชาเลนจ์ดูครับไม่ต้องใช้รีวายไม่ต้องอย่าเลยอย่าได้ละปากชิเฮ้ยอะไรวะคือที่ขิงมาเมื่อกี้ตอนนี้กูก็ไม่ทำแล้วทำไม่ได้แล้วแกไม่ได้ทำไม่ได้รีเซ็ตเปล่าติดความสะดวกสบายในสมัยใหม่นะอ๋อติดความสะดวกสบายอ้าวเมื่อกี้พูดเหมือนตะขิงอะไรวะก็งงนะสมัยก่อนกูเล่นไม่ได้ไอ้เกมโหดหินพวกเนี้ยมาคายมูระที่กูชอบมากเลยตอนนี้กูชอบได้ไงเกมเชี่ยเลยเอ้ยตอนเด็กผมสามารถเล่นคอนท่าจบ3ตัวได้นะตอนนี้ไม่ได้แล้วตายคอนท่าผมไม่ใช่จบ3ตัวทำ30ตัวตลอดใช่มั้ยใช่ไม่รู้ว่าเคยจบ3ตัวมั้ยแต่คือเริ่มเกิดมาก็ทำเลยอ๋อก็รู้ว่าทำได้ก็เลยทำตลอดเออมันเป็นแมนเดตว่ากูต้องทำ30ตัวโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันกับเดี๋ยวเราจะมีกันประมาณเกม NSO เนี่ยจะมีประมาณ4พาร์ทใช่ไหมก็คือมี Famicom มีเครื่อง Super Famicom แล้วก็มีเครื่องของ Nintendo 64เมกาไดของ Mega Drive นะครับก็จะแนะนำกันทุกเครื่องเลยที่มีให้เล่นของ Mega Drive มาก่อน64ว่ะทำไมอ๋อมันออกก่อนใช่ไหมตามเวลาอ๋อไม่เราผมเรียกจากเครื่องปู่ไง Mega Drive ไม่ใช่ของปู่ทุยก็ใครที่ยังอยากฟังเกี่ยวกับสมัยแฟมิคอมเพิ่มนะครับก็ไปฟังรายการพอดแคสต์ของเราโตมาด้วยกันในหัวข้อแฟมิคอมนะครับผมนะครับอันนั้นพูดถึงเยอะเลยทั้งเครื่องทั้งเกมในเครื่องนั้นในนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนคัดเอาบางส่วนนะครับแล้วก็รายการเลิฟนินลังกี้ของเราก็จะมาในรูปแบบเป็นคลิปอย่างนี้แหละนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอประกอบด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ลงทั้งสองช่องทางนะครับซึ่งก็คอมเมนต์กันมาเข้ามาได้นะครับว่าอยากจะได้ทิศทางประมาณไหนอีกอยากจะให้จัดแรงกิ้งในส่วนของอะไรอะไรเงี้ยก็แนะนำมันเข้ามาได้นะหรือจะติชมรูปแบบรายการยาวไปสั้นไปเนื้อหาที่พูดถึงอะไรเงี้ยนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นกันครับแล้วก็รายการนี้เราตั้งใจว่าจะมากันหลุดประมาณไหนเดือนทุกวันหวยออกอันเนี้ยดีก็คือถ้าวันไหนมีหวยนะครับจะถูกหรือถูกกินหรือจะถูกได้หวยก็แล้วแต่เดี๋ยวจะมีเริ่มมีแรงกิ้งมาโผล่จริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหวยเราก็เอาเลขให้มันรู้สึกว่าเดือนหนึ่งมาสองครั้งแค่นั้นแหละไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่ผมจะเอานะไอ้30ล้านนะอย่ามาผมไปฟ้องก่อนไม่มอมเมานะมอมเมาโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวไว้มาพบกันได้ใหม่นะครับในเอพิโซดหน้านะครับผมกับลัมนินแลงกิ้งสำหรับวันนี้ผมลูกกี้แล้วก็คุณบูจังนะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ